อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าซึ่งประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อนำตนออกจากทุกข์ก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้มาร่วมกันมีกุศลและเจตนาในการที่จะบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองซึ่งท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วญาติโยมบางคนก็เข้าวัดใหม่หรืออาจจะได้รับชมรับฟังก็ยังไม่ทราบประวัติของหลวงพ่อสนองซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างชื่อเสียงวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานตั้งแต่วัดสังฆทานนั้นเป็นวัดล้างมีที่ไม่มากมายผู้คนก็ยังไม่รู้จักวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองอายุ68ปี48พรรษาที่ท่านละสังขารไปแล้วเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ. 2487อุปสมบทเมื่อวันที่29เมษายน2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีสละสังขารในวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2555เวลา 21:39 นาทีณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชปากน้ำเราก็ได้มาน้อมระลึกนึกถึงความมีเมตตาของท่านที่เรานั้นได้มาสวดอภิธรรมถวายท่านทุกวันก็เรานั้นได้เห็นคุณงามความดีของท่านสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้มันก็มีหลายอย่างด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราก็คือเราประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอยู่ในทํานองคองธรรมนำคำสอนของท่านที่ท่านได้ฝากไว้เป็นมรดกธรรมให้เรานั้นไปประพฤติไปปฏิบัติกันทุกเช้าค่ำไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดถ้าเราเป็นผู้ดีแล้วเป็นผู้ที่ฝึกหัดขัดเกลาดีแล้ววัดก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะต้องมาอยู่ประจำเพราะว่าเรานั้นยังอยู่ในโลกยังมีภารกิจการงานแต่วัดเป็นศูนย์รวมของบุญและกุศลเป็นการสร้างบารมีถ้าเราไม่มีวัดไม่มีครูบาอาจารย์เราจะมีแนวทางของการประพฤติปฏิบัติไม่มีแม่แบบไม่มีแบบให้เราดูไม่มีผู้นำนำพาให้เราทำเราก็ขาดคนชี้แนะเพราะว่าเรานั้นยังห่างไกลกับศีลธรรมเพราะเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแสวงหาความสุขคนเราจะแสวงหาความสุขมันก็สุขอยู่สองอย่างนะโยมนะอันดับแรกก็ให้สุขกายก่อนทำยังไงให้กายของเองไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่กระหายทำกายของเรายังไงให้มันสมบูรณ์นะอยู่ในที่สบายไม่เดือดร้อนแล้วเราจะทำยังไงให้ใจของเรามีความสุขเราจะคิดว่าสิ่งภายนอก
ทรัพย์สินเงินทองจะทำให้ใจเราไม่สุขบางครั้งก็เกิดสุขบางครั้งก็เกิดทุกข์มันยึดไม่ได้นะแต่ทุกคนต้องแสวงหาแล้วเราแสวงหาเพื่ออะไรโยมเพื่อกอบเพื่อโกยเพื่อเอาเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคงแต่ทางธรรมนั้นแสวงหาเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่ให้ยึดนะมันตรงกันข้ามนะทางโลกกับทางธรรมมันตรงกันข้ามแต่มันต้องไปด้วยกันฉะนั้นเราจะไปยึดแต่ทางโลกอย่างเดียวว่าเราต้องแสวงหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกบำรุงบำเรอร่างกายจิตใจของเราให้สุขสบายแล้วถามว่าความทุกข์มันมีไหมเราเคยถามว่าเรามีความทุกข์ไหมทุกคนมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่อะไรมันมากกว่ากันโยมถ้าสุขมากแสดงว่าเรานั้นมีบุญที่บุญนั้นได้นำพาเราให้มีแต่สุขถ้าทุกข์น้อยก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรมามากมายแต่ถามว่าทุกคนต้องได้รับความทุกข์ทุกคนทุกที่ทนได้ทุกที่ทนไม่ได้ทุกเพราะตัวเราเองทุกเพราะคนอื่นอันนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นศาสนาพุทธก็สอนแต่ทำยังไงให้เรานั้นอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์นะโยมนะอยู่เป็นสุขสุขอะไรล่ะสุขแท้สุขเทียมสุขถาวรสุขมั่นคงสุขจำสุขจรมันต้องแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้จะแยกแยะด้วยอะไรด้วยการศึกษาการศึกษาของพุทธศาสนาอันนี้ก็มีสองอย่างนะปริยัติปฏิบัติสองอย่างเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเหมือนเราเรียนหนังสือวิชาชีพมันก็ต้องเรียนทฤษฎีก่อนเราจะเก่งแต่ทฤษฎีแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติมันก็เพียงแต่ว่าเราพูดได้แต่เราไปทำลงมือทำจริงทำได้ไหมใช่ไหมฮะมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นต้องศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อถามว่าศึกษาเล่าเรียนแล้วลงมือปฏิบัติผลมันของมันคืออะไรยกตัวอย่างโยมศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดการงานแล้วผลเกิดขึ้นคืออะไรวิชาชีพใช่ไหมโยมแล้วเมื่อมีวิชาชีพแล้วสิ่งที่ได้รับคืออะไรสิ่งตอบแทนในการที่เราเหน็ดเหนื่อยในการที่เราต้องศึกษาอ่านตำรับตำราต้องไปสอบให้มันเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการศึกษาทั้งนั้นโยมนะแต่เราจะศึกษาโดยตรงหรือโดยอ้อมมันก็แล้วแต่นะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยแล้วไม่มีความรู้หรอกโยมถ้าโยมเป็นเด็กโยมไม่เข้าโรงเรียนไม่ศึกษาไม่หัดอ่านไม่หัดเขียนจะมีวันนี้ไหมที่เรามีหน้ามีตามีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีถ้าเราไม่ขวนขวายพ่อแม่ก็ขวนขวายให้เราบังคับเราให้เราไปโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เราฉลาดไงเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี้ก็คือไม่ได้เราเรียนแต่ความไม่รู้ของพุทธศาสนาคืออวิชชาเข้าใจไหมอวิชชาอะคือไม่วิชาคือไม่มีความรู้ไม่มีวิชานั่นแหละแล้วถามว่าจะเอาตัวเองรอดไหมก็ไม่รอดนะไม่รอดอะไรโยมไม่รอดจากความโลภความโกรธความหลงโมหะเข้าครอบงำจิตใจของตัวเองโกรธก็ไม่รู้โมโหก็ไม่รู้นะ
งมงายอะไรก็ไม่รู้นะหลงอะไรก็ไม่รู้นี่เรียกเขาเรียกว่าอาวิชชาครอบงำถ้าทางโลกก็คือไม่มีความรู้เอาตัวไม่รอดเลี้ยงชีพไม่ได้นำพาตัวเองให้ลำบากก็ถึงขนขวายให้มีความรู้มากๆทำไมต้องเรียนเพราะอะไรเพื่อยกฐานะตัวเองตนเองใช่ไหมทำไมต้องมีปริญญาโทไม่พอต้องเอกเมืองไทยไม่ได้ต้องเอกเมืองนอกเพื่ออะไรยกฐานะตัวเองให้มันสูงขึ้นกับความเป็นคนธรรมดาจากนายนั่นนางนี่นะก็กลายเป็นคุณท่านคุณนี่เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันคือทางโลกแต่ทางธรรมเราศึกษาเราเรียนหรือเปล่ายกระดับจิตของเราหรือเปล่าเราเป็นชาวพุทธเราก็เป็นพุทธแค่สมณครัวแต่ว่าจิตวิญญาณของเรานี้แต่ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดในเมืองไทยเรามีพ่อแม่เป็นพุทธเนี่ยสายเลือดของเราก็คือชาวพุทธคุณจะนับถือหรือไม่นับถือก็แล้วแต่มันเป็นสายเลือดนะแต่ถ้าเช่าถึงจิตวิญญาณของเราให้มันทราบซึ่งในความเป็นชาวพุทธของเราได้หรือเปล่าเราก็ต้องศึกษาถามว่าศึกษาตรงไหนก็ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่แหละมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ทางโลกเราต้องไปนู่นต้องไปแข่งขันใช่ไหมแม้กระทั่งอนุบาลโยมก็ต้องหาเกรดอนุบาลอะไรล่ะสาธิตจุฬาสาธิตเกษตรเพื่ออะไรยกฐานะคนนี้นี่ดีกับคนนี้เด็กคนนี้ดีกับคนนี้ครอบครัวนี้ดีกับคนนี้เพราะอะไรยกฐานะตัวเองให้มันสูงขึ้นเพื่อความมีหน้ามีตาเห็นไหมอนุบาลเสร็จก็ว่ากันไปตามขั้นตอนก็ไปหาสถาบันที่มันดังๆเด่นๆจบจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นวิทยาลัยนี้ก็มีโอกาสที่จะทำงานดีๆบริษัทดีๆเขาจะรับงานแต่นี้ถ้าเราเอาแต่ทางโลกไม่เอาทางธรรมเนี่ยโยมแล้วจะยกฐานะจิตใจยังไงโยมเราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรายกระดับแค่ความไปอยู่ในอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรานั้นเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าจิตใจของเรามันแฝงไปด้วยอมนุษย์หรือเปล่าใจของเรามันเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าอ้าวต้องศึกษาเลยมั้ยไม่ใช่พอฟังไปหรือว่าเออเราเป็นชาวพุทธเข้าวัดก็รับศีลฟังเทศแล้วก็แล้วกันไปบ้านกันแล้วกันจบกันแล้วถามว่าเคยคิดดูในใจเราว่ามันมีกุศลมีอกุศลมีวิชาหรืออวิชาหรือเปล่าถามทุกคนอาตมาถามทุกคนณที่นี้แล้วก็ถามทุกคนที่ฟังและได้ชมทางบ้านว่าตัวเองมีอวิชามีอกุศลอยู่ในจิตใจตัวเองหรือเปล่าบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในใจทั้งนี้มันเต็มไปด้วยอกุศลอวิชชาแต่ไม่ใส่ใจเพราะถือว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันสบายแล้วในชาตินี้ฉันพอแล้วฉันสุขแล้วฉันไม่มีทุกข์แต่ตราบใดถ้าเรามีทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอะไรจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราถามตัวเองตอบตัวเองวันนี้ให้ตมาให้โจทย์แล้วก็ตอบตัวเองไม่เฉลยวิธีนั้นเราก็ไม่เคยใช้สมองแต่คิดว่าจะทำไงกอบโกยให้มากที่สุดแต่มันเคยคิดว่า
จะทำไงกอบโกยให้กุศลนั้นมากที่สุดวิชาให้มันมากที่สุดในจิตใจมนุษย์ที่ฉลาดต้องประกอบด้วยปัญญาเอาตัวเองรอดแล้วเอาจิตของตัวเองเอาใจของตัวเองให้รอดจากอะไรล่ะนรกนะสัตว์เปรตฉานเปรตอสุรกายสัมภเวสีสิ่งเหล่านี้เราเคยคิดไหมเราไม่คิดเพราะตอนนี้เราสบายพูดง่ายๆความสบายทำให้เรานั้นมืดบอดไม่คิดอะไรทั้งนั้นถ้าคนเรามีทุกข์มันจะเกิดสติเกิดปัญญาหาเหตุหาผลสุขไม่เคยทำให้ใครฉลาดทำให้คนติดยึดมืดบอดหลงไหลคลั่งไคล้เคลิบเคลิ้มแต่ทุกข์จะทำให้คนนั้นฉลาดแต่ทุกคนก็ไม่อยากเจอทุกข์เพราะอะไรทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่ทำไมพระเจ้ายกทุกข์ขึ้นมาก่อนล่ะเพราะสิ่งนี้จะทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าพูดถึงสุขปั๊บเราก็เห็นเป็นไรนี่ทุกวันนี้เราก็มีกินมีใช้มีเงินเราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขามีบ้านช่องเรือนชานถ้าเราขยันหน่อยแล้วก็สร้างฐานะเก็บออมเราก็สร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจเราก็มีธุรกิจแล้วถ้าเกิดมันทุกข์ใจเลยโยมทำยังไงไม่มีหลักทุกใจไปถามใครจะไปเข้าวัดก็โอ้เสียเราไม่เคยเข้าวัดเข้าไปก็เกินจะเข้าไปรูปแบบไหนดีอ่ะนะคนไม่เคยเข้าวัดนี่จะไปอีรูปไหนดีนะคิดก่อนว่าเอ๊ะเราจะไปวัดเราไปทำอะไรเราไปเอาอะไรยังโยมนี่โยมจะมาวัดโยมคิดก่อนใช่ไหมว่าจะไปทำอะไรไปแล้วได้อะไรอยู่แล้วมีอะไรใช่ไหมไอ้นี่คือความคิดแต่ถ้าเราไม่มีความคิดก็อยู่ไปวันๆเหมือนมีร่างกายแต่ไร้จิตวิญญาณนะไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้อะไรทั้งนั้นใครจะพาไปไหนก็ไปใครจะจูงไหนก็จูงไปแล้วถามที่เขาพาไปจูงไปไหนอ่ะตัวเองก็ยังไม่รู้ไปไหนเนี่ยแต่ก็ตามเขาไปใช่ไหมมีปัญญาแต่ไม่ใช้มีปัญญาแต่ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมเพราะไม่ศึกษาพุทธศาสนาไม่ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตของตัวเองไม่มองตัวเองไม่ดูตัวเองมองข้างนอกดูข้างนอกแล้วถามว่าดูข้างนอกแล้วมาได้อะไรอยู่ดูข้างนอกแล้วเราฉลาดไหมดูข้างนอกแล้วเราหมดทุกข์ไหมมันต่างกันนะโยมคนทางโลกกับคนทางธรรมเขามองข้างนอกเขาก็ว่าเขามีวิสัยทัศน์มีสายตาอันยาวไกลแต่คนปฏิบัติธรรมเขาไม่ให้มองข้างนอกเขาไม่ให้มองไกลมองในใจนะแค่พระเนี่ยพระเจ้าบอกว่าบิณฑบาตห้ามมองเกินห้ามมองไกลสำรวมตาสำรวมใจมองในบาตรออกไปบิณฑบาตก็มองในบาตรไม่ให้เลือกไม่ให้ไปดูนู่นดูนี่แต่เราทั้งโลกเป็นไงแวบไปนู่นแวบไปทางนี้จิตไม่เคยหยุดนิ่งจิตไม่เคยเป็นสมาธิใจไม่เคยเป็นสมาธิใจไม่เคยมีสติ
สติรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้ก็ถามใจตัวเองแต่ทุกคนได้ยินได้ฟังคำว่าสติจนชินหูชาหูแล้วพอเราทำอะไรผิดหน่อยพ่อแม่บอกเออทำอะไรไม่มีสติเลยนะมือตีนห่างกันนะไอ้นู่นก็แตกไอ้นี่ก็พังเราได้ยินกันมานมนานแล้วสติแต่เราไม่เคยใส่ใจว่าสตินี่มันคืออะไรโยมไม่รู้ก็ต้องไปทำให้รู้นะคำว่าสติไม่พูดแล้วเพราะพระพูดกันเยอะแล้วถ้าคนรู้แล้วแล้วไปคนที่ยังไม่รู้คนที่มาใหม่คำว่าสติคืออะไรไปนั่งคิดพิจารณาว่าสติมันคืออะไรเราก็จะได้ใช้สมองของเราที่พ่อแม่ให้มาธรรมชาติให้มาบุญของเราให้มาใช้ฉะนั้นคนเราเนี่ยใช้สมองไปในทางที่ไม่ถูกในทางที่ไม่ชอบสิ่งที่ได้รับคืออะไรความสุขชาตินี้แต่มันชาติหน้ามันไม่ได้สุขเพราะบางทีไปโกงเข้ามามั่งไปหลอกลวงเข้ามามั่งไปโกหกไปช่อฉนเขาหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ถ้าเรามาพิจารณามองแค่กายแค่ใจของเราเนี่ยก็โอ้มันมากมายละสารพัดสารพันธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันอยู่แค่นี้นะโยมมันไม่ได้อยู่ในตำรามันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละพุทธเจ้ารู้ธรรมะก็รู้ที่กายที่ใจรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ที่การยืนการเดินการนั่งการนอนการทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปสิ่งที่ทำเพราะสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใช่ไหมพออะไรเกิดขึ้นก็กรรมแล้วรู้ไหมกรรมมันคืออะไรกรรมอย่างนี้เหรอใช่ไหมถ้ากรรมที่เราแบกมันก็ไม่มีกรรมใช่ไหมกรรมมีสองกรรมแบกมานี้กรรมอะไรแบกนี้กรรมอะไรพอไม่มีกรรมแล้วมีอะไรโยมไม่มีกรรมใช่ไหมเอาจะมาแบกอย่างเงี้ยจะมาแบกไว้ได้กี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติแต่วันไหนถ้าจะมากรรมเข้ามาอย่างนี้เอากรรมเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือกรรมแล้วเอาอีกกรรมหนึ่งสองกรรมแล้วอันนี้อันไหนมันหนักอันไหนมันมากระโยมกรรมอะไรวันนี้ให้คิดเองสองกรรมกรรมอะไรแล้วไม่กรรมคืออะไรนะวันนี้ปริศนาธรรมยมได้ฉลาดไงไม่ใช่กรรมนี้คือกรรมอะไรกรรมนี้คืออะไรพอไม่มีกรรมแล้วคืออะไรก็ไม่ได้คิดดิฟังแล้วก็ไม่จำพระก็พูดกันไปนั่นน่ะฟังแล้วฟังอีกนะใครที่ไม่รู้กรรมนี้คืออะไรกรรมนี้คืออะไรนะด้วยแต่พุทธเจ้าโตท่านอะไรอย่างนี้รู้ไหมสมเด็จพุทธเจ้าโตเห็นท่านกราบท่านแหละแต่ท่านทำนี้คืออะไรไม่บอกไปคิดเอาเองนะแล้วถ้าอย่างนี้คืออะไรนะฉะนั้นเราต้องใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองนี่โยมปัญญามีแต่ไม่ใช้ใช้ไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องแต่มาที่เราทุกคนมีปัญญามิฉะนั้นไม่มีชีวิตรอดอยู่ณปัจจุบันนี้หรอกนะไม่อยู่จนแก่จนเฒ่าจนเข้าโรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมีปัญญาแต่ว่าจะใช้ในทางไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่บารมีของเราเหมือนกันอย่างโยมมาวัดก็มาเพื่ออะไรมาฝึกหัดขัดเกลา
มะละตัวมะละตนมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้พอใจในสิ่งที่เขาให้พอใจในสิ่งที่ตัวเป็นสิ่งที่เราพอใจนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เราพอใจในสิ่งที่เราทำนั้นเรียกว่าอะไรถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราชอบที่จะทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเราก็พอใจกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำที่เราทำเพราะว่ามันไม่มีศีลมันไม่มีธรรมไม่ถูกทำนองคลองธรรมเราไม่ทำเราไม่พอใจแล้วเรามาพอใจอะไรพอใจในที่จะรักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังคำสอนที่ว่าให้เราทำจิตของเราให้ขาวลอกทำอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเหลือไว้แต่กุศลกุศลและอกุศลคืออะไรตอบเองไม่บอกกุศลธรรมะอกุศลธรรมะฟังทุกวันทุกวันพระสวดเนี่ยใครจำได้มั่งนะจำได้ถือว่าใส่ใจไม่ใช่ฟังแล้วทิ้งฟังแล้วฟังเพราะพระสอนว่าไม่ให้ยึดถืออะไรทั้งสิ้นทุกอย่างปล่อยวางหมดทุกอย่างนะดังนั้นคำว่าปล่อยวางมันต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางแล้วมันไม่เกิดความฉลาดนะฉะนั้นมันจะขัดกันนะคำโบราณว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะใช่ไหมชักช้าอย่าชักช้าอะไรนะมันขัดแย้งกันเองอ่ะแต่จริงมันไม่ขัดแย้งหรอกมันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนที่จะคิดนะช้าช้าได้ผ้าเล่มงามอ่ะขัดกันไหมน้ำขึ้นให้รีบตักช้าช้าได้ผ้าเล่มงามอ้าวยังไงกันเนี่ยจะเชื่ออะไรดีโยมจะเชื่ออะไรดีใช่ไหมขนาดสอนเรามันยังสับสนเลยน้ำขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวน้ำลดแล้วจะไม่มีน้ำช้าช้าได้พาเล่มงามอ้าวยังไงอะไรเนี่ยงงไหมงงก็ไปทำให้หายงงแล้วกันก็คือเขาสอนให้เราใช้ปัญญาได้ยินอะไรขึ้นมาแล้วปัญญาจะใช้แยกนิดพิจารณาว่าอันไหนมันควรใช้อันไหนไม่ควรใช้ใช้ตอนไหนเวลาไหนใช่ไหมไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอกว่าเข้าวัดแล้วต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมอ้าวถ้าปล่อยวางฉันก็ไม่ต้องไปแปรงฟันฉันก็ไม่ต้องไปล้างหน้าฉันก็ไม่ต้องไปอาบน้ำเพราะทุกอย่างท่านบอกให้ปล่อยวางเอาไหมเอาเปล่าก็ต้องฟังให้ฉลาดก็คือต้องใช้ปัญญาใช่ไหมถ้าปล่อยวางแล้วมันเกิดความลำบากกับตัวเองกับใจตัวเองปล่อยวางนั้นไม่ถูกถึงบอกพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาไม่ให้เชื่อแม้กระทั่งพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะลงมือพิสูจน์อย่าเชื่อเพราะได้ฟังอย่าเชื่อเพราะเล่ากันมาอย่าเชื่อเพราะเห็นอะไรเนี่ยมิฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่มีปัญญาใครพูดอะไรก็อ้าวใช่ใครบอกอะไรก็เชื่อเห็นอะไรก็ใช่เลยใช่ไหมพิจารณาแล้วพุทธศาสนาสอนให้เกิดปัญญาเพื่อความอะไรเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์แค่นั้นล่ะโยมแล้วสิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้
ก็คือให้อะไรให้เราปล่อยวางปล่อยวางแต่ก่อนที่จะวางต้องทำจิตให้ว่างก่อนจะทำจิตให้ว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดแล้วอะไรจะทำให้เราว่างจะทำไงให้ว่างรู้ไหมจะทำให้ยังไงให้เรามันว่างอ่ะอ้าวว่างเราก็ไม่ต้องไปทำงานเลยดิใช่ไหมว่างเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเราก็ว่างแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าจะทำจิตให้ว่างทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ว่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่มันไม่วางไม่ว่างเพราะอะไรเพราะจิตมันยังคิดใช่ไหมจิตปรุงแต่งหรือเปล่าเอาอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งแล้วมันว่างไหมเอาถามใจตัวเองอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งว่างไหมแต่ถ้ากายตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ก็ว่างแต่ถ้ากายตรงนี้จิตไปอยู่ทางนู้นจิตเอานู่นมานิดเอานี่มาหน่อยมาปรุงมาแต่งมาผสมประสานหยิบนู่นมาหยิบนี่มามารวมกันแล้วถามมันว่างไหมโยมตอนนี้กายโยมว่างนะทุกคนว่างเพราะอะไรไม่มีการกระทำไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆตอนนี้กายว่างแล้วนะไม่ได้ทำภารกิจการงานแล้วถามว่าจิตว่างหรือยังจิตตัวเองมีงานทำหรือเปล่าจิตหน้าที่ของจิตคือเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่จิตจะคิดนึกปรุงแต่งได้ก็มีสิ่งมาเป็นปัจจัยจิตธรรมดาแล้วเป็นจิตที่ว่างๆแต่ที่ไม่ว่างเพราะโยมให้เขาทำงานใช่ไหมเอายังนั่งเฉยๆเนี่ยเอาไปทำนู่นหน่อยสิไปทำนี่หน่อยสิเมื่อเขาใช้เราก็ต้องไปใช่ไหมหรือเขาวานเราก็ต้องไปใจเราก็เหมือนกันอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มันเชื่อมเข้ามาข้างในใจเอาเข้ามาไอ้จิตมันก็ไม่ว่างดิเอามันได้ยินมันก็ปรุงแต่งมันได้เห็นมันก็ปรุงแต่งมโนความคิดก็มโนไปเรื่อยสร้างภาพสร้างวิมานสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วว่างไหมล่ะไม่ว่างฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าง่ายๆคือหยุดใช่ไหมที่โยมมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมบวชในธรรมะได้เพราะอะไรเพราะโยมทำตัวให้ว่างใช่ไหมวางทุกอย่างวางภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่วางไว้ก่อนตอนนี้ฉันจะมาว่างแล้วแต่ถ้าบอกว่าไม่วางมาได้ไหมเอาไม่ลาไม่หยุดงานมาได้ไหมติดภารกิจการงานงานยังค้างอยู่งานยังไม่เสร็จมันว่างมันไม่ว่างก็ต้องหาเวลาให้มันว่างโยมว่างจากงานแล้วโยมมาในวัดนี่สบายไหมคือเราไม่ทำอะไรไงไม่ต้องไปใช้สมองคิดไม่ต้องไปใช้มือไม่ต้องโหนรถเมย์ไม่ต้องขับรถไม่ต้องขึ้นรถไฟขึ้นฟ้าลงดินไม่ต้องอยู่วัดนี่กายว่างจากการงานถามว่ากายว่างในวันแล้วจิตว่างหรือเปล่าถามตัวเองจิตว่างหรือเปล่าว่างไหมก็ถามใจตัวเองเอ้เราว่างอย่างเนี้ยตอนนี้มีความคิดไหมมีหรือเปล่าคิดอะไรอ่ะอ๋อเมื่อวานมันซืนปีนู้นปีนู้น
หรือไม่ว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะทำอะไรอาทิตย์หน้าจะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรอย่างนี้ว่างไหมถ้าเธออยู่เฉยๆมันก็ยากนะโยมนะให้มันเฉยๆอ่ะเพราะหน้าที่ของมันเขาบอกแล้วไงหน้าที่ของจิตมันต้องมีอะไรมาเข้ามาให้มันคือพูดง่ายโยมก็ป้อนข้อมูลให้มันนั่นแหละเห็นไหมเหมือนกับเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรโยมก็เอาอาหารไปให้มันให้มันอ้วนพีให้มันแข็งแรงทีนี้มันก็ขันมันก็อะไรเห็นไหมมันก็มีแรงว่ามีขันจิตก็เหมือนกันก็พยายามส่งเสริมพยายามให้มันมีกำลังที่จะคิดถ้าคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็ไม่ดีในพุทธศาสนาสอนว่าให้ว่างว่างเสร็จแล้วมันก็จะวางเมื่อวางแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความสว่างในจิตใจของเราเองนะแล้วถ้าอยู่เฉยๆจะให้มันว่างได้ไหมมันก็เหมือนลิงนะนะยุกยิกยุกยิกก็เหมือนโยมแหละสมาธิได้แค่5นาทีนี่ก็นี่ก็สมาธิท่านยิ่งจิตถ้าไม่มีอะไรให้มันเกาะไม่มีหลักให้มันยึดนี่โยมก็สับสนวุ่นวายที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะอะไรก็ไม่มีหลักไงโอนไปทางนู้นเอมาทางนี้ไปหน้าไปหลังคำว่าหลักคืออะไรโยมหลักฐานมั่นคงรากฐานมั่นคงใช่ไหมฉะนั้นการสร้างฐานะครอบครัวต้องให้มีหลักฐานมั่นคงสร้างบริษัทต้องมีหลักฐานมั่นคงเพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงของผู้อาศัยของผู้บริหารใจเราก็เหมือนกันต้องมีหลักฐานมั่นคงอะไรคือหลักฐานมั่นคงของใจการงานของจิตคืออะไรฉะนั้นก็เลยต้องมีคำบริกรรมเป็นอุบายให้จิตมันทำหน้าที่เมื่อมันยังไม่ว่างมันเมื่อมันอยากจะทำหน้าที่ก็ให้มันทำแต่ทำในสิ่งที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นคิดนี้ก็ให้มาคิดสิคิดที่ไหนเนี่ยเอาคิดในตัวเรามันจะได้ไปไหนถ้าพี่คิดข้างนอกเดี๋ยวมันก็ออกข้างนอกไปใหญ่คิดขนาดคิดแค่ในตัวเนี่ยโยมแป๊บเดียวไปไหนก็ไม่รู้เผลอแล้วก็แป๊บไปแล้วไปนู่นไปนี่ดึงก็จะกลับเข้ามาอยู่กับกายนี่โอ้มันยากมันเหนื่อยเอาในร่างกายแค่กรรมฐานฐานของการงานเอาทีนี้ละไม่ว่างแล้วมีการงานแล้วกรรมฐานของการงานงานทีนี้ไม่ใช่งานเพื่อทำมาหารับประทานงานอันนี้คืองานให้มันว่างก็อะไรอ่ะปัญจกรรมฐานที่พวกเราบวชมาเนี่ยกุลบุตรกุลธิดาอุบาสกอุบาสิกาเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วต้องมีสิ่งห้าสิ่งนี้เป็นฐานเป็นการงานเพื่อให้จิตมันทำงานในร่างกายของเราเนี่ย5อย่างมีอะไรจำได้เปล่ามีอะไรบ้าง5อย่างก็ทำอยู่ใน5อย่างเนี่ยมันมาไม่บอกแล้วอะไร5อย่างนี้ก็พิจารณามันสิมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยคือให้อยู่กับ5อย่างแล้วจิตมันจะได้ไม่ไปไหนไงมันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกให้มันทำงานด้านเดียว
ให้มันรู้เรื่องเดียวอย่าหลายเรื่องถ้าหลายเรื่องแล้วมันก็หลายราวใช่ไหมมันก็สาวกันไปสาวกันมายุ่งไปพันมายุ่งตุงนางไปหมดชีวิตของเราสับสนวุ่นวายก็เพราะอะไรการงานมันเยอะหลายเรื่องแค่เรื่องเดียวเราก็ยังจำไม่ได้เลยนะยังมองไม่เห็นเลยว่าไอ้ผมของเรามันเป็นยังไงหลับตาแล้วไม่เคยเห็นผมตัวเองเลยนะเป็นยังไงมาร่างกายของเราแค่ภายนอกยังมองไม่เห็นว่ามันส่งออกไปข้างนอกจิตที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นี่ใช่ไหมสมุทุกข์อันแรกที่พระเจ้ายกขึ้นมาอริยสัจ4อย่างที่เป็นสัจธรรมความแท้จริงยกทุกข์ขึ้นก่อนพอยกทุกข์เสร็จเหตุที่เกิดทุกข์มันต้องมีเหตุสิทุกข์มันจะอยู่เฉยๆมันเกิดไม่ได้หรอกทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีร่างกายทุกข์เพราะมีจิตใจใช่ไหมฮะอย่างเราหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันยังไม่ทุกข์หรอกคนแก่คนเฒ่าก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าทุกข์มันอยู่กับเราแหละแล้วเหตุที่มันเกิดจากทุกข์เพราะอะไรเหตุเพราะว่ามันคือเรามันเป็นของเราเลยเป็นเหตุให้ต้องมีทุกข์รับรู้เรื่องทุกข์ก็คือเรื่องกายนั่นแหละนั่งแล้วทำไมต้องขยับวะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ใช่ไหมนั่งสัก3ชั่วโมงไหวไหมถ้าคนไม่เคยฝึกไม่ไหวนั่งขยับแล้วทุกข์ไหมทุกข์ต้องกำหนดรู้พอทุกข์ปรากฏเปลี่ยนปั๊บปรากฏเปลี่ยนปั๊บทุกข์ต้องทนให้มันรู้เสียก่อนว่าโอ้นี่มันทุกข์นะไม่ใช่พอทุกข์หน่อยเมื่อนั้นก็แผลบเปลี่ยนไปแล้วเขาเรียกว่าอิริยาบถมันถูกปิดบังก็เลยไม่รู้ว่านี่มันคือทุกข์ทั้งที่มันอยู่กับเราเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่ร่างกายมันเป็นอัตโนมัติมันรู้ว่ามันทุกข์แล้วนะมันเป็นอัตโนมัติมันก็ทำยังไงให้มันหายทุกข์ระโยมเหตุเพราะเรานั่งไม่ได้ปกติเหมือนที่เราเคยนั่งเราเคยนั่งที่นอนนั่งบนฟูกนั่งบนโซฟานั่งที่นุ่มๆ นิ่มๆพอเรามานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิก็เดี๋ยวพลิกไปเดี๋ยวก็พลิกมาแต่ทำไมคนอื่นเขาไม่พลิกเหมือนเราโยมเคยถามไหมเคยสงสัยไหมนี่ทำไมเรานั่ง5นาทีเราก็ไม่ไหวแล้วเอาทำไมคนแก่ๆเขานั่งครึ่งชั่วโมงเขาฟังตัวต้องเขาไม่เห็นเขาเป็นอะไรเป็นแต่เขาทนได้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ฉะนั้นทุกถ้าเรากำหนดรู้เนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกมันเกิดแล้วถามว่าพอเกิดแล้วมันดับทุกเกิดบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ทุกดับไอ้ความดับนี่รู้ไหมไม่รู้เพราะไม่ไปกำหนดรู้มันไงเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งกำหนดรู้ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่คือการงานของจิตรู้แล้วกรรมฐานอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นกำหนดรู้ว่าทุกหนอทุกหนอแล้วถามว่าทุกตรงไหน
ปวดเข่าหนอปวดขาหนอเจ็บหลังหนอเจ็บคอหนออ่ะพอรู้งี้ปุ๊บจะทำไงให้ดับทุกข์ก็ต้องผ่อนคลายก็คือเปลี่ยนอิริยาบถไอ้ตอนที่เปลี่ยนอิริยาบถตรงนี้แหละเราต้องกำหนดรู้เลยว่าพอเราเปลี่ยนปั๊บอะไรเกิดขึ้นทุกดับนะฉะนั้นทุกต้องกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วก็ต้องรู้ว่ามันดับตอนไหนเอออันนี้มันถึงจะรู้เท่าทันทุกแต่เพราะทุกก็ไม่ได้กำหนดโอ้อันนี้มันทุกนะก็ถือว่าเอ้าเมื่อก็เปลี่ยนนะแล้วถ้าเรากำหนดรู้แล้วก็ดูมันพอดูมันแล้วเราก็ดูจิตทุกกายเขาเรียกว่าทุกขสังขารแต่ทำไมใจมันเป็นทุกข์ล่ะถ้าถามว่าที่มันทุกข์ที่มันปวดมันปวดตรงไหนอยู่ไอ้ตรงที่มันปวดเนี่ยนะตรงไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนแล้วกันของกายของเราแล้วถามว่าทำไมใจเราต้องเป็นทุกข์ด้วยล่ะก็มันปวดตรงขามันปวดตรงเข่าปวดตรงเอวปวดตรงคอแล้วใจเราไปทุกข์ทำไมอ่ะไม่ได้ปวดใจเลยใช่ไหมเออถ้าปวดใจเลือดไม่ไปฉีดไปสูบไปเลี้ยงหายใจไม่ออกอึดอัดจะตายแล้วนะเออไอ้นี่เพราะว่าจิตไปยึดว่านี่เป็นของเรานี่พอเป็นของเราก็คือทุกข์นั่นแหละแต่เรารู้ความจริงแล้วมันอยากจะปวดก็ปวดไปดิเราก็มีหน้าที่รู้มันเฉยๆแค่นั้นเองก็ใจก็ไม่เล่าร้อนอะไรก็เป็นสิ่งเรื่องธรรมดาไม่ใช่โอ้โหทำไมมันสาหัสสากรรจ์ทำไมมันไม่ไหวทำไมมันทรมานอย่างนี้แล้วอยู่บ้านเคยรู้ไหมล่ะทรมานอย่างนี้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันสบายเมื่อยก็ไปร้อนก็ไปหนาวก็ไปหิวก็ไปอย่างนั้นแหละไปมันที่สบายนั่นแหละแล้วมันสบายจริงไหมมันสบายถาวรหรือเปล่าทุกอย่างไม่มีความถาวรไม่มีความมั่นคงร่างกายก็ไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่จีรังยั่งยืนแต่จิตใจของเราถ้าฝึกหัดแล้วมันถาวรมั่นคงไม่มีความเสื่อมแต่สังขารร่างกายมันเสื่อมแง่ๆอยู่แล้วไม่แก่ก็ตายกันนะสองอย่างแล้วก็เจ็บพอทนเจ็บทนไม่ไหวเจ็บพอทนก็ไม่ตายเจ็บทนไม่ไหวก็ตายง่ายเนาะชีวิตเรามีแค่นี้โยมสองอย่างแล้วเลยไปยึดอะไรล่ะแต่มันต้องยึดเพราะต้องการความสบายถามว่าความสบายมันถาวรไหมมันชั่วแค่เราไปพอใจมันเท่านั้นแหละแต่ถ้าจิตใจเรามันไม่สบายจิตใจเป็นทุกข์ทุกอะไรก็แล้วแต่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ของโยมคือจิตมันเป็นทุกข์นั่นแหละไปอยู่ในที่สบายโยมสบายไหมไม่สบายหรอกจะนั่งรถเบนซ์รถอะไรราคา10ล้าน30ล้านรถสปอร์ตและมือกุนี่รถอะไรโลอะไรก็มันนั่นแหละถ้าจิตมันไม่สบายแล้วไม่สิ่งนี้ไม่สบายหรอกฉะนั้นจิตนี่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่เราไปยึดว่าอันนั้นทำให้เราสบายก็ไปยึดติดแล้วถ้าไม่ได้ดังที่เรายึดถ้ามันบุบสลายแตกหายไปทำยังไงโยมเราก็เสียดายแล้วก็เสียใจแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราอยู่กับทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทนกับทุกข์เพราะสิ่งนี้ให้ใครไม่ได้ของใครของเรานะทุกข์ประจำก็พอทนทุกข์จรก็มาอีกบวกก็ไปอีกนะทุกข์เพราะตัวเองก็พอทำ
ไปเอาทุกข์อื่นมาให้ทำใจให้มันไม่สบายขึ้นมาอีกบางคนหมดปัญหาแต่มันยังไม่หมดกรรมก็ไปเอาเรื่องที่มันทำให้ทุกข์เข้ามาอีกทั้งที่มันหมดเรื่องแล้วแต่ไม่ยอมหมดเรื่องเพราะไม่ปล่อยวางไม่ว่างกายว่างแต่ใจไม่ว่างดังนั้นก็ต้องเข้าวัดเพื่อให้มันว่างทั้งกายทั้งใจแล้วไม่ใช่ว่าจะมาวางมาว่างแค่เรามาบวชเรามาประพฤติปฏิบัติแค่เรามาฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่มันต้องวางต้องว่างให้ได้ทุกขณะแม้กระทั่งระยะสั้นๆยังยงทำภารกิจการงานเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายหาเวลาให้มันว่างสัก5นาทีหรือไม่ก็สัก1นาทีพยายามทำให้มันว่างนะไม่ใช่จะมาเอาเป็นเอาตายตอนมาบวชเนี่ยใช่สำเร็จวันสองวันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องสะสมต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยเหมือนกับทำบุญน่ะจะคิดว่ามีเงินมากแล้วค่อยทำมีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินเต็มแบงค์แล้วค่อยทำแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นมีโอกาสทำขอให้ได้ทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนคือทำจิตให้มันว่างๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยหลวงปู่สังวานพูดเสมอว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิแค่ช้างสะบัดหูงูรีบแลบลิ้นไก่กระพือปีกนี่คือยอดบุญแค่นี้ไม่ต้องไวครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ต้องเก็บทีละเล็กทีละน้อยเก็บออมเอาไว้สะสมเอาไว้ไม่ใช่ทำปีนึงค่อยทำทีเดียวมันไม่คุ้มมันไม่เต็มมันช้าทำมันทุกวันโยมแล้วถามว่ามีเวลาไหมเวลาเยอะแยะไอ้คนที่อ้างไม่มีเวลาไม่ใช่หรอกเข้าห้องน้ำมีเวลาไหมเวลาส่วนตัวของเรารู้เปล่าเข้าห้องน้ำก็ทำจิตให้ว่างดิเออถ้าว่าฉันทำงานแล้วจิตฉันไม่ว่างจิตฉันมันวุ่นไอ้เข้าห้องน้ำห้องท่าเข้าหลับเข้านอนนี่มันเรื่องของเราโดยตรงเลยเนี่ยใช่ไหมสำคัญคนเราเนี่ยจะเผลอสติจะขาดสติเวลากินนะเวลากินนี้ไม่ค่อยมีสตินะเวลาขับถ่ายก็ไม่มีสติบางคนก็เอาหนังสือพิมพ์เข้าไปอ่านบางคนก็เอาบุหรี่เข้าไปสูบบางคนก็เอาโทรศัพท์เข้าไปดูบางคนก็เอาเข้าไปเสียบหูฟังอันนั้นเวลาว่างคนเราทั้งนั้นเลยที่จะบอกเอ้ยไปในห้องน้ำไปทำสมาธิไปทำความสงบเออมันไม่ได้สิมันไม่ถูกกาลเทศะไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนเลยยืนเดินนั่งนอนคิดนึกขับถ่ายต้องมีสติทุกตลอดเวลาแม้กระทั่งฉันอาหารก็ต้องมีสติพิจารณาเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเรานี้มันไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็ขอเวลากินเวลานอนเวลาถ่ายเนี่ยสามเวลาเนี่ยโยมแค่นี้วันนึงพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องอ้างไม่ได้มันต้องทำงานก็ได้ก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ทำงานไปใจก็เราก็พุทโธพุทโธไปใจก็เป็นสมาธิใจก็อยู่กับการงานตรงนี้กายอยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้ความคิดก็อยู่ตรงนี้
แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่นั่งตรงนี้ในออฟฟิศนั่งอยู่ที่ทำงานมือก็ทำไปใจก็คิดไปไม่มีสมาธิแล้วงานที่ทำออกมามันก็เสียหายเป็นนักศึกษาเวลาให้เรียนก็ไม่มีสมาธิเวลาครูสอนก็ไม่มีสมาธิที่จะฟังเวลาอ่านหนังสือก็ไม่มีสมาธิที่จะอ่านเพราะใจมันไปนู่นไปนี่แล้วจะอะไรมักมีความจำมันมีหลายอย่างหลายงานไงงานอะไรก็แล้วแต่ให้ทำอย่างเดียวงานนั้นจะเป็นงานที่ดีมันจะมีความชำนาญใช่ไหมไม่งั้นจะมีวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยนะเพราะเขาทำสิ่งเดียวไงเขาไม่ทำหลายอย่างทำอย่างเดียวแต่ทำให้จริงทำให้ดีทำให้เป็นแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความภาคภูมิใจใช่ไหมถ้าทำหลายอย่างแล้วไม่เก่งทำได้แต่ไม่เก่งไม่เก่งต้องเอาอย่างเดียวแล้วทำให้เก่งทำให้ดีทำให้เด่นทำให้เป็นทำแล้วให้ได้บุญนะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดแล้วเมื่อฟังคำสอนก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านทิ้งมรดกไว้ให้พวกเราแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ฟังแล้วจำจำแล้วทำเกิดประโยชน์ฟังแล้วจำแต่ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็ลืมดังนั้นต้องท่องให้จำทำให้เป็นชำนิชำนาญถ้าไม่ลองฝึกหัดไม่ลองทำไม่มีไม่ชำนาญหรอกโยมครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ใช่เก่งท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละแต่ท่านได้มาศึกษาเราเรียนท่านฟังและจำแล้วทำพระทุกองค์ก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรมาจากไหนก็ลูกชาวบ้านธรรมดาแหละความโลภความโกรธความหลงมันก็เต็มไปหมดแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องละต้องทำต้องจำทำอะไรทำศีลให้บริสุทธิ์จำในสิกขาบทจำในคำสอนถ้าพวกญาติโยมไม่จำคำสอนของพ่อแม่ทุกวันนี้เราจะได้ดีไหมพ่อแม่ทำสอนฝึกเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้จนเรามีความชำนิชำนาญเอาจากที่เดินไม่เก่งพ่อแม่ก็สอนให้นะมะสอนให้เราเดินสอนให้เราทำอย่างนั้นบางทีเราก็ถามท่านก็ตอบท่านก็บอกเราแล้วก็ต้องจำใช่ไหมสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองจากนั้นเข้าวัดแล้วต้องให้ได้ประโยชน์นะเราถามตัวเองแต่ทีแรกแล้วเข้าวัดเข้ามาทำอะไรมาแล้วได้อะไรอยู่แล้วทำอะไรต้องถามตัวเองด้วยนะมาอยู่ทำแล้วออกไปได้ประโยชน์อะไรได้อะไรไปบ้างมาครั้งหนึ่งก็ต้องเอาไปครั้งหนึ่งมาครั้งที่สองก็ต้องเอาไปสิ่งที่ดีๆทวีคูณไม่ใช่มาแล้วครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็เหมือนเดิมเอาไปฝึกหัดขัดเกลาให้ใช้ชีวิตประจำวันของเราให้มันพัฒนาขึ้นอย่ามัวหลงอยู่กับโลกพอตายไปแล้วไม่มีอะไรไปได้เลยไม่มีใครเคยเอาทรัพย์สมบัติพัฒนาบ้านช่องเรือนชานสามีภรรยาลูกหลานไม่มีใครเอาไปได้เลยไม่มีใครเคยมาบอกเลยว่าตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างไปแล้วเลยไม่เคยถามกลับมาหาเราเลยตายแล้วไปแล้วก็ไม่ห่วงเราเลยเราจะอยู่ยังไงเขาเคยมาบอกเราไหมอยู่เพื่อจากอยู่เพื่อจรแต่ก่อนจากก่อนจรทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีๆไว้แก่กันซึ่งกันและกันสร้างคุณงามความดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำ
ทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะตอบสนองให้เรานั้นมีความสุขความเจริญทำสิ่งที่ไม่ดีมันจะเป็นความอัปปรีนะความอัปปรีนะความหมายยังไงก็ไม่รู้ไปหาเอาเองกันนะวันนี้อาตมาก็ได้มาชี้แนะมาเตือนสติให้ญาติโยมนั้นได้มีสติแล้วก็เกิดปัญญาไม่เสียทีที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องให้เกิดปัญญาก็ขออำนาจคุณบารมีของพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของครูบาอาจารย์บิดามารดาบารมีของคุณความดีทั้งหลายก็จงมาอภิบาลให้พวกญาติโยมนั้นมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายพระไตรและองค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณแม่เสมอกองสุขค่ะกองสุขค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะญาติธรรมจากจังหวัดระยองนะคะลุงศักดิ์กองสุขญาติกันหรือเปล่าใช่ป่ะญาติยมป๋องหรือเปล่าไม่ใช่ครับกองสุขอายุเท่าไหร่แล้วโยมอายุแค่ตัวเลขนะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะวางสาธุค่ะเชิญค่ะหมดเวลานั่งแล้วมันก็จะหมดไปทั้งเวลานั่งเวลาเดินอ่ะเหลืออย่างเดียวเวลานอนค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายเทธรรมแต่องค์แสดงธรรมขอรินเชิญคุณพัทรประภากำทรัพย์ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดค่ะค่ะขอรินเชิญค่ะวันเกิดมาบวชเข้าวัดค่ะญาติธรรมจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะอาตมาบอกแล้วสิ่งที่อาตมาไม่เฉลยเอาไปคิดหาคำตอบเองนะเอาตั้งใจรับพรทุกครั้งที่เราจะรับพรจากพระก็ขอให้ตั้งจิตเป็นกุศลทำจิตของเราให้ว่างให้สว่างก็จะเกิดบุญทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็จะได้อุทิศไปให้แก่ผู้ที่ลงรับไปแล้วโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองกตบุญโยหลวงปู่สังวานเกมโกบิดามารดาของเราก็ได้รับพรอันประเสริฐนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปะเมวัสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทา
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละยอมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปากาลัชนีและพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุก็ขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะหลวงพ่อท่านก็ฝากกันบ้านนะคะให้ไปพิจารณาเป็นธรรมะนะคะถ้าตอบได้ไปตอบกับหลวงพ่อนะคะค่ะการจัดคอร์สสมาธินะคะที่บ้านสว่างใจพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อท่านก็สืบสานงานตามปณิธานนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉนองกระดอกปุญโญในการเปิดพื้นที่นะคะให้ญาติธรรมในพื้นที่จังหวัดโคราชนะคะและใกล้เคียงได้มีสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการจัดคอร์สสมาธินะคะ 6-10 ตุลาคมนะคะก็กับเรียนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะสามารถเดินทางไปร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันในโอกาสนี้ค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะท่านมอบบัตรให้คุณประชานะคะค่ะส่วนอีก2คอร์สนะคะในการปฏิบัติธรรมในแนวทางสติปัฏฐาน4ค่ะจัดขึ้นณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาวัดสังฆทานนะคะในวันที่15-22ตุลาคมนี้แจ้งความจำนงได้นะคะที่086-001-3838ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะต่อไปขอเชิญญาติธรรมทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไตรธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะอีกหนึ่งคอร์สนะคะซึ่งจัดขึ้นณสวนศรีโนทัยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม3วันนะคะสั้นๆแต่มีความหมายเป็นคอร์สปฏิบัติเข้มนะคะปิดวาจาเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาหยุดน้อยนะคะไม่สะดวกในการเดินทางไกลติดต่อสมัครด้วยตนเองค่ะที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999ด้านหลังวัดนะคะในเวลาทำการค่ะรับจำนวนจำกัด45ท่านผู้โชคดีค่ะในเดือนนี้จัดในวันที่19, 20, และ 21ตุลาคมค่ะท่านรับผ้าไตรแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ
จาวตตังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาโทยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะกราบพระก่อนค่ะในปีนี้วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะจัดให้มีพิธีตักบาตรเทวโรหณะตรงกับวันเสาร์ที่27ตุลาคมนะคะพิธีเริ่ม8นาฬิกาตรงเป็นการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาออกรับบิณฑบาตนะคะส่วนพิธีกฐินสามัคคีนั้นจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกสายบุญนั้นหลั่งไหลมาทุกสารทิศนะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนทุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลาโสยะธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอาธาติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังถ้าจาบุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้กับเราผู้นี้ได้ตามกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อปูทิละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเบตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิทันดิยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก็ทักขินานุปาทานีและอันท่านให้แล้วสังกามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปชานบูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะปีคู่นมนุปปตินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนัปปกันธิได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรธาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์
อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโอทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติปิพร้อมกับฤาญาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตุสัพพมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุโอปชายาจาริยาคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบก
ขอเชิญทุกท่านกราบละพร้อมกันอีก3 ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ